จับอาการลุงตู่ที่มีหมอหนูยืนอยู่ใกล้เปลยดังขณะลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยศูนย์ฉีดวัคซีนเอเชียทีคที่ชู2นิ้วตะโกนบอกเราต้องชนะไปด้วยกันโดยบอกว่ามีพวกยุแยงตะแข่งรัวอยู่แถวนี้ที่หวังทำให้พรรคร่วมรัฐบาลขัดแย้งแตกแยกยืนยันไม่มีปัญหาวัคซีนการเมืองในรัฐบาลคุยกันเข้าใจกันดีกับประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาทุกอย่างที่ปรับเปลี่ยนไปตามข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขอะไรดีกว่าอะไรใช่ไม่ใช่ตนฟังทั้งมหาดไทยและสาธารณสุขและนำเข้าศบค.ในฐานะประธานศบค.ที่จะไปสั่งอะไรเรื่อยเปื่อยไม่ได้ตนไม่เลือกข้างใครทั้งนั้นขณะที่ด้านหนึ่งของการลงพื้นที่ของลุงตู่วันนี้เหมือนเป็นการชิมลางอย่างท่าทีชาวบ้านที่ยืนรอฉีดวัคซีนแบบห่างๆหลังเสียงบ่นเริ่มอื้ออึงถามหาคำอธิบายจากรัฐต่อความสับสนกับแผนการจองนัดฉีดวัคซีนที่เปลี่ยนไปมารายวันตั้งแต่เรื่อง Walk-in มาถึงการชะลอการจองผ่านแอปหมอพร้อมไม่นับรวมการออกมาบ่นกับโรงพยาบาลใหญ่อย่างธรรมศาสตร์วชิระราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และอีกหลายโรงพยาบาลที่ประกาศเลื่อนการฉีดเข็มที่2ออกไปจากกำหนดเพราะวัคซีนไม่มาตามนัดเป็นการไม่มาตามนัดในจังหวัดที่ประชาชนหันกลับมาห่วงตายเจ็บจากโควิดมากกว่าเจ็บตายจากเอฟเฟควัคซีนทำให้มีการแห่จองคิวทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นจากโรงพยาบาลหรือจากส่วนกลางถ้าไม่เกิดภาพปัญหาการบริหารจัดการอันคลุมเครือทั้งจัดหาและกระจายวัคซีนกับครหาวัคซีนทิพไม่มาตามนัดจนระแวงถามหาวัคซีนแอสตราเซเนกาที่มีคิวเข้ามาช่วงปลายเดือนพฤษภาคมก่อน 1.7 ล้านโดสและเริ่มมีเสียงวิจารณ์ถึงวัคซีนการเมืองและท่าทีระหว่างกันของพรรคร่วมรัฐบาลหลังจากที่ข่าวการจัดสรรไปบางจังหวัดแบบเลือกที่รักมักที่ชังการผลักดันจากส.ส.ที่ปัญหาการจัดสรรและการกระจายทำให้ประชาชนกังวลถึงวัคซีนแอสตราเซเนกา6ล้านโดสที่จะมาวันที่1มิถุนายนเพื่อทันคิกออฟที่หมอหนูเคยอธิบายอ้อมแอมว่าไม่ได้บอกว่ามาวันที่1มิถุนายนแต่หมายถึงภายในเดือนมิถุนายนเรียกว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้คนไม่มั่นใจว่าถึงเวลาหน้างานจะต้องมารอฉีดเกอร์หรือไม่ทำให้ลุงตู่ต้องแอคชั่นอีกครั้งดึงบทบาทการจัดหาและการจัดสรรวัคซีนกลับมาที่ศบค.อันเป็นจังหวัดเดียวกับที่มีราชกิจจานุเบกษาให้อำนาจราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทำการจัดหานำเข้าวัคซีนที่มีข่าวจะนำเข้าวัคซีนที่3คือซิโนฟาร์มที่อย.เพิ่งขึ้นทะเบียนรับรองวันนี้เข้ามาเติมเบื้องต้น1ล้านโดสโดยมีการนำเรื่องเข้าศบค.วันก่อนอันเป็นที่มาของการสั่งทบทวนการกระจายวัคซีนใหม่และการชะลอให้แอปหมอพร้อมทำแค่มอนิเตอร์อาการหลังฉีดวัคซีนและออกใบรับรองการฉีดและให้ทุกจังหวัดไปออกแบบโปรแกรมการรองรับการจองฉีดวัคซีนสำหรับกลุ่มที่3คนอายุ18ถึง59ปีที่จะเริ่มคิกออฟวันที่7มิถุนายนที่เมื่อวานกรุงเทพมหานครเพิ่งประเดิมโครงการไทยร่วมใจแสดงความประสงค์เข้ารับบริการฉีดวัคซีนจองนัดฉีดผ่านเว็บไซต์ไทยร่วมใจค่ายมือถือแอปเป่าตังและร้านสะดวกซื้อเซเว่นเพียงวันแรกแห่จองกันไป 1.4 ล้านคนแต่ก็ยังไม่ไหวที่จะเกิดปัญหาท่าทีจากส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลที่ออกมาโวยศบค.เรื่องการจัดสรรไม่ตรงตามเป้าหมายที่ไม่นับรวมบางปรากฏการณ์ที่จู่ๆมีบางบริษัทออกมาโวยว่าจะเสนอซิโนฟาร์ม20ล้านโดสให้แต่เข้าไม่ถึงนายกและหมอหนูทั้งหมดทั้งมวลคงต้องติดตามต่อว่าท่าจากนี้ลุงตู่นอกจากจะรับมือกับโควิดที่ยังดุทั้งยอดตายเจ็บที่ยังพุ่งสูงที่ต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์ความขัดแย้งภายในรัฐบาลและการต้องตรวจสอบจะผิดซับฟอกปัญหาการบริหารจัดการโควิดจากฝ่ายค้านในสภาในจังหวะการพิจารณาพรบงบประมาณยิ่งถ้าหากวันคิกออฟ7มิถุนายนวัคซีนแอสตราเซเนกาไม่มาตามนัด6ล้านโดสแม้ลุงตู่จะมีซิโนแวคสำรองฉีดพอกล่อมแกล้มแต่ก็ยังไม่อาจหลีกลี่หนีความรับผิดชอบไปได้เช่นกัน